بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องของหลักการศรัทธานะครับเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่นำสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาตินะครับก็จะพูดคุยในสองประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักๆแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระในรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเรื่องที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ในบางส่วนอันนี้มีภาพนะครับเป็นส่วนของแผนที่ในคาบสมุทรอาหรับและพื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วก็จะมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของบรรดานบีองค์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาทำหน้าที่คอยบอกข่าวดีคอยตักเตือนหรือชี้ทางนำนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่หัวข้อบรรยายมีเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการอ่านอัลกุรอานหรือภาษาอาหรับนะครับซึ่งเราเพิ่งจะกำหนดที่จะรันโครงการนี้ในสัปดาห์หน้านะครับถ้าหากว่านักศึกษาท่านใดสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดจากประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็จะเป็นการสอนกุรอานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่อยากจะเรียนอ่านภาษาอาหรับได้เอาเฉพาะเรื่องของการอ่านนะครับอ่านให้ได้ออกเสียงให้ถูกต้องและก็ไปจนถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับผู้ชายก็อยากจะให้ไปนำละหมาดได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะเริ่มต้นจากบิกินเนอร์เลยคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับเลยแล้วมาเริ่มหัดอ่านอัลิฟบาตากันนะครับก็จะมีเป็น2รอบนะครับในวันอาทิตย์รอบ10โมงรอบหนึ่งแล้วก็รอบบ่ายรอบหนึ่งก็ถ้าหากว่านักศึกษาสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้นะครับอาจารย์ชาลอฟก็จะดูแลโครงการนี้อยู่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์เอาละครับก็อันนี้เป็นส่วนของ QR code ที่เกี่ยวข้องกับสไลด์ซึ่งในเพจของโครงการก็แขวนลิงก์อันนี้ไว้แล้วนะครับเพื่อสะดวกในการดูข้อมูลในระหว่างที่เราเรียนไปด้วยนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการศรัทธาในมลาอิกะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของมลาอิกะห์ที่ถูกกล่าวไว้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีหน้าที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือเกี่ยวข้องกับบรรดาศาสนทูตอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงบทบาทหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆแล้วคนมุสลิมเชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ เวทมนต์ไสยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นหรือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสายมือนะครับมันเอาเรื่องของเทพเจ้าต่างๆไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเรื่องของมลาอิกะห์หรือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้ทำหน้าที่ต่างๆในเรื่องของการนำสารของพระองค์มาสู่บรรดามนุษยชาติหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของปัจจัยยังชีพต่างๆนะครับและอันที่สามคำว่านบีกับรอซูลเป็นคำภาษาแบบทั้งคู่เลยหลายคนอ่านในหนังสือเขาเขียนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์บางทีเขาก็เขียนว่าท่านนบีมูฮัมมัดนบีอีซานบีมูซานบีนู่นนบีนั่นนบีมีหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างแล้วมาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องราวของศาสนาได้อย่างไรในอดีตการมีนบีกี่ท่านที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอดีตเคยมีคำกล่าวในเรื่องของนบีไว้ในคัมภีร์อื่นๆอะไรบ้างนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยให้ฟังด้วยหรือแม้กระทั่งการกล่าวถึงบรรดานบีนะครับที่จะมาทำหน้าที่
ถัดมาจากนบีองค์ก่อนๆนี้มีใครบ้างกล่าวไว้ที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงรายนามของนบีที่ถูกกล่าวไว้ในคุรอานแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเวลาเรายังมีพอก็จะมีเรื่องของประวัตินบีมุฮัมมัดย่อๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าจากคนแรกที่ได้รับหน้าที่เป็นนบีคือนบีอาดัมจนมาถึงคนสุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่านี่คือศาสนทูตองค์สุดท้ายที่เราส่งมาคือนบีมุฮัมมัดในระหว่างทางมีอะไรบ้างหน้าที่ของนบีแต่ละพระองค์เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่เราจะพูดคุยกันก่อนจะไปถึงรายละเอียดทั้งหมดผมกลับมาย้อนในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่คือสาระสำคัญที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการศรัทธาในหลักการศรัทธาอิสลามมี6ข้อนี้นะครับซึ่งเราเอามาใส่ไว้ในหัวข้อบรรยายอยู่แล้วเรื่องแรกคือเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์คือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของเอกภาพของพระเจ้าและสิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งในบทเรียนต่างๆก็มักจะพูดถึงอ้างอิงถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันมีเรื่องของหลักการศรัทธาอันหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของมลาอิกะห์นะครับบรรดาเทวทูตหรือทูตสวรรค์นะอันที่สามก็คือเรื่องการศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ซึ่งบรรดามลาอิกะห์ก็เป็นบุคคลที่ได้รับหน้าที่นำคัมภีร์ต่างๆจากอัลลอฮ์มาสู่บรรดาศาสนทูตแล้วก็บรรดาศาสนทูตเหล่านั้นก็นำคัมภีร์ออกมาเผยแผ่ให้กับบรรดาคนที่อยู่ในยุคของท่านนะครับการศรัทธาในบรรดานบีหรือศาสนทูตการศรัทธาในเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องการตอบแทนความดีความชั่วหรือเรื่องของโลกหน้าหรือวันอาคิเราะห์นั่นเองและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดสภาวะการนะครับเรื่องของความดีความชั่วต่างๆวันนี้เราเรียน2เรื่องนี้นะครับไปพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างบทบาทหน้าที่ของมลาอิกะห์แล้วก็เรื่องของบรรดานบีนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องราวของอิสลามที่มาถึงตัวเราณวันนี้อิสลามมาถึงมนุษยชาติวันนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีละประเด็นกลับไปดูนะครับเรื่องราวที่เป็นช่องทางการประทานอิสลามหรือสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาตินะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับเริ่มแรกศาสนาของอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำเรียกชื่อเฉพาะในภาษาต่างๆนะครับใช้คำว่ากอดใช้คำว่าโลดหรืออื่นๆก็แล้วแต่ว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยพระเจ้าที่เคารพสักการะองค์เดียวคืออัลลอฮ์เพราะนั้นเมื่อศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเมื่อเวลาที่พระองค์จะให้ศาสนาลงมาสู่มนุษยชาติในยุคต่างๆศาสนาหรือบทบัญญัติเหล่านั้นมาอย่างไรนะครับเมื่อพระองค์ส่งผ่านนะครับคำสอนต่างๆมลาอิกะห์หรือเทวทูตนะครับในคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่ากาเดียนในกุรอานหรือในฮะดีษบอกว่าญิบรีลเป็นบุคคลที่นำสารของอัลลอฮ์มาสู่บรรดาอัมบิยะหรือบรรดานบีต่างๆเพราะฉะนั้นในทุกๆ การส่งต่อความรู้บรรดานบีก็ไม่ใช่คนที่รู้ในทุกๆเรื่องความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถูกส่งผ่านจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยให้ญิบรีลนำมาหรือเป็นวิวรณ์นะครับหรือที่เรียกว่าวะฮีหรือเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้เมื่อศาสนามาถึงบรรดานบีนบีทุกพระองค์ไม่ได้เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เฉพาะตัวหน้าที่ของบรรดานบีก็จะส่งผ่านเรื่องราวที่เป็นศาสนานะครับส่งต่อให้กับบรรดาคนในยุคของท่านนะครับในแผนที่นี้นะจะมีอาลิปโปอะฮรอนนะครับแม่น้ำยูเฟรติสเมืองอูมีบาบิโลนมีอัมมานนะครับมีเยรูซาเล็มรวมมาถึงแถบของอียิปต์แม่น้ำนายนะครับแล้วก็ตอนเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมทั้งในส่วนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับ
ในประเทศซาอุดิอาระเบียและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งส่วนที่ขึ้นมาข้างบนที่เป็นจอร์แดนปาเลสไตน์พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่ในอดีตการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบรรดาศาสนทูตลงมากับกลุ่มชนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบันนีอิสรออีนลูกหลานของอิสรออีนหรือกลุ่มชนต่างๆซึ่งถูกระบุเอาไว้นะครับหน้าที่ของบรรดานบีเหล่านี้ก็คือนำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาติมนุษย์รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยนบีอาดัมในไบเบิลในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่ก็บอกเหมือนกันว่าพระเจ้ามีนะพระเจ้ามีองค์เดียวนะแล้วบรรดานบีต่างๆก็มีหน้าที่ย้ำเตือนกับลูกหลานของท่านนะครับหรือชนในยุคของท่านว่าสิ่งเหล่านี้คือพันธสัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ก็เริ่มบิดเบือนแล้วก็สร้างพระเจ้าหรืออุปโลกสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นพระเจ้าอย่างในประวัติศาสตร์เช่นในยุคของนบีมูซาถ้าใครเคยดูหนังเรื่องบัญญัติสิบประการก็จะพบว่าในช่วงที่นบีมูซาจากลูกหลานของอิสราเอลไปเพื่อไปรับบัญญัติสิบประการแล้วก็สั่งกับฮารอนหรืออาโรนไว้บอกว่าให้ดูแลกลุ่มชนของเขาให้ดี40วันที่ผ่านไปผู้คนเริ่มสับสนเริ่มรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและมีบางคนก็บอกว่ามูซาเขาทิ้งเราไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกต่อไปแล้วหรือเราต้องหาที่พึ่งพาหาศาสนาใหม่และในท้ายที่สุดก็มีการสร้างรูปวัวทองคำขึ้นมาเป็นพระเจ้าเพื่อสักการะแทนพระเจ้าของมูซาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้ว่าในสมัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆประชาชาติจึงได้รับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยส่งผู้ที่จะนำสารเหล่านี้ในบรรดานบีต่างๆมาเพื่อย้ำเตือนเพื่อนำศาสนามาบอกนะครับนี่คือเรื่องคร่าวๆที่เกี่ยวข้องว่าแล้วสุดท้ายศาสนามาถึงมนุษยชาติได้อย่างไรบ้างแต่นี้มาดูภาพให้มันละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับคำว่าวะฮีหรือวิวรณ์หรือคำพีที่ถูกประทานให้มาจากอัลลอฮ์มาจากพระผู้เป็นเจ้ามันจึงมีสิ่งที่ยืนยันว่าคำพีเล่มเนี้ยไม่ใช่คัมภีร์ที่มนุษย์ประพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่เรื่องของกวีเป็นเรื่องที่แพร่หลายในกลุ่มของชาวอาหรับชาวอาหรับก็บอกว่ามูฮัมหมัดนี่แหละเป็นผู้ที่ประพันธ์คัมภีร์เนี่ยขึ้นมาเองเป็นเรื่องราวในนิยายปรัมปราบ้างเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์บ้างนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์นะเมื่ออัลลอฮ์ประทานสิ่งต่างๆมาสู่มนุษยชาตินะครับอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์เป็นผู้ที่นำสารหรือวะฮีเหล่านั้นลงมานะครับแล้วเมื่อนำลงมาแล้วนะบรรดามาลาอิกะห์ก็ส่งต่อสิ่งที่ถูกประทานให้มาให้กับบรรดานบีเป็นหลักคำสอนต่างๆบรรดานบีเหล่านั้นก็นำสู่ประชาชาติในยุคของท่านอันนี้เป็นภาพคร่าวๆง่ายๆที่ทำให้เข้าใจว่าแล้วศาสนามาถึงคนยุคหลังๆได้อย่างไรแต่ว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวของโลกใบนี้มันยาวนานมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มาทำหน้าที่เหมือนเราเนี่ยมีประมาณ 124,000 คนที่มาทำหน้าที่เป็นนบีแล้วลองคิดดูนะครับในระหว่างนบีแต่ละนบีเนี่ยระยะเวลาแตกต่างกันหลายร้อยปีบางที500ปีนบีมูฮัมหมัดจนถึงปัจจุบันนี้ 1,400 ปีในระหว่างนบีมูฮัมหมัดถึงนบีอีซาก็หลายร้อยปีในระหว่างนบีมูฮัมหมัดไปถึงนบีมูซาก็เป็นพันปีนะครับนับย้อนหลังไปเอาง่ายๆถ้าเอาตัวเลขสัก 4-500 ปีเป็นตัวตั้งเนี่ยและคูณจำนวน 124,000 คนจะพบว่าโลกใบนี้ตั้งแต่มนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่มีผู้ที่นำสารลงมาคอยตักเตือนมนุษย์อยู่พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วปล่อยให้หาทางรอดกันเองนอกจากให้ปัจจัยยังชีพกับมนุษย์เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่คือโลกใบนี้แล้วไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์คิดหาวิธีการเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องของการกินการอยู่บรรดานบีก็เอามาบอกไว้
จะใช้ชีวิตอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรก็มีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงของบรรดานบีนบีมูซานะครับได้รับคัมภีร์1เล่มนะครับคัมภีร์เล่มนั้นนะครับนบีมูซาเนี่ยในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่เรียกชื่อท่านนบีมูซาว่าโมเสสและนบีมูซาก็ได้รับคัมภีร์1เล่มคัมภีร์ที่ได้รับคือคัมภีร์โทราห์รูโอลเทสเมนต์หรือพันธสัญญาเดิมซึ่งก็บอกถึงเรื่องราวของศาสนาในยุคนั้นว่าบทบัญญัติที่ถูกประทานให้กับลูกหลานของอิสราเอลเป็นอย่างไรบ้างถ้าไปดูในกุรอานที่บอกไว้บอกว่าคนอิสราเอลในอดีตนะครับเป็นคนที่เก่งมากแต่เป็นเหมือนกับคนที่ถูกลงทันลงโทษอยู่ในยุคสมัยของผู้เรืองอำนาจคือฟิรอูนหรือฟาโรห์ที่คอยจองล้างจองผลาญถึงขนาดว่าทำลายลูกหลานของอิสราเอลทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีใครมาสืบทอดหรือมาต่อกรกับฟาโรห์นะครับฟาโรห์เนี่ยก็ฆ่าเด็กๆในยุคนั้นเพราะมีผู้ที่บอกว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมาล้มล้างราชวงศ์รามเซสหรือราชวงศ์ของฟาโรห์ฟาโรห์อ้างตัวเป็นพระเจ้านะครับแล้วศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบมาให้นะครับกับนบีมูซาก็มีคัมภีร์ที่เรียกว่าบัญญัติ10ประการหรือแผ่นศิลาจารึกที่ได้รับอันนี้เป็นประวัติส่วนหนึ่งที่ได้นำมาและนบีมูซาทำอย่างไรนบีมูซาก็นำสารที่ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยลงมาสู่บรรดาลูกหลานของเขาคัมภีร์ที่ได้คือคัมภีร์เตารอตแล้วหลังจากนั้นลูกหลานของนบีมูซาก็เป็นประชาชาติในยุคหนึ่งแล้วแค่หยุดแค่นบีมูซาไหมไม่ใช่นะครับในยุคหลังจากนบีมูซาก็คือนะครับนบีอีซาแล้วในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันก็จะมีนบีดาวูดเช่นกันนบีดาวูดก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งนะครับที่ชนชาติของนบีดาวูดเนี่ยก็ได้รับคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์ซาบูดหรือในร่องรอยประวัติศาสตร์ก็คือบทสวดของเดวิดนะครับหรือ Psalm of David นั่นเองก็ยังมีร่องรอยในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวของคัมภีร์แล้วก็เรื่องราวของโซโลมอนนะครับนบีดาวูดหรือเดวิดกับนบีสุไลมานเป็นพ่อลูกกันก็มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในดินแดนที่อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับกลุ่มตรงนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของโซดอมใครที่เคยอ่านประวัติที่นบีลูดนบีลูดถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานสิ่งที่ยังเป็นร่องรอยการลงโทษลงทันของเผ่าพันธุ์ของนบีลูตคนในยุคสมัยของนบีลูตเนี่ยมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าชอบไม้ป่าเดียวกันไบโอเซ็กชวลไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะครับที่พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในคนยุคนี้เพราะในอดีตเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยทำลายนะครับกลุ่มชนของนบีลูตโดยให้ผู้ศรัทธาเดินทางออกจากเมืองนี้ไปนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับที่โซโดมเหตุอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ยังคงร่องรอยในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับต่อมานะในส่วนของนบีอีซาหรือเยซัสแล้วนบีอีซาก็ได้รับคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์อินจีลหรือพันธสัญญาใหม่คัมภีร์นี้ก็บอกถึงเรื่องราวการมีอยู่ของพระเจ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วบรรดานบีเหล่านี้ไม่ใช่บุตรหรือไม่ใช่ทายาทของพระเจ้านบีคือมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำสารและหลังจากนั้นนบีทุกพระองค์ก็จากโลกนี้ไปนะครับแล้วก็รวมถึงท่านนบีมูฮัมหมัดด้วยนบีมูฮัมหมัดก็เป็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ของนบีที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับแต่ว่านบีมูฮัมหมัดได้รับคัมภีร์อัลกุรอานในกุรอานบอกไว้ว่าคัมภีร์นี้ไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์ของกลุ่มชนนี้เท่านั้นแต่ว่าเป็นความเมตตาของมนุษย์ทั้งโลกหรือมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้น
ศาสนาที่มูฮัมหมัดนำมาจึงเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคหลังนี้ก่อนจะถึงวันปรโลกนะครับจากยุคของนบีมูฮัมหมัดจนถึงวันนี้เนี่ย1444ปีนะครับนี่คือเรื่องราวโดยคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติแล้วก็เรื่องราวของผู้นำสารต่างๆทีนี้เรามาดูในรายละเอียดก่อนว่าคำว่ามาลาอิกะมาจากไหนมาลาอิกะเป็นใครมีลักษณะเหมือนหรือต่างจากเราอย่างไรนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าในโลกใบนี้อัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายมีทั้งสิ่งที่เรารู้เราสัมผัสได้ตาเรามองเห็นเราจับต้องได้แล้วในบางสิ่งเราก็มองไม่เห็นแต่บางทีโชคดีที่เรายังมีแว่นขยายเรายังมีกล้องจุลทรรศน์เราจึงมองเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับเวลาที่เราอยู่บนพื้นโลกเราก็เห็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกเราไม่เคยรู้ว่าใต้ทะเลมีอะไรบ้างจนวันหนึ่งมนุษย์สามารถที่จะลงไปมองเห็นใต้ทะเลเราก็พบว่าโอ้ยมันมีโลกอีกโลกนึงของสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเลแล้วคนที่ดำน้ำลงไปลึกๆกว่าระดับปกติก็จะพบว่ามันก็มีสัตว์รูปร่างแปลกๆไม่มีดวงตาเหมือนปกติหรือมันหากินในที่มืดๆในทะเลลึกได้นี่คือเรื่องราวโดยปกติของสรรพสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างมาเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่เรารู้และเราไม่รู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมาลาอิกะห์เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรานะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์กับมาลาอิกะห์หรือบรรดาชัยฏอนหรือจินต่างๆที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมาลาอิกะห์คือใครแล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างคำว่ามาลาอิกะห์เป็นคำในภาษาอาหรับนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับหรือความหมายที่เราสรุปของคำว่ามาลาอิกะห์นะครับที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือมาลาอิกะห์คือบ่าวก็เป็นเหมือนกับมนุษย์นี่แหละคือต้องแสดงการเคารพกับพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าหรือไม่มีสิ่งที่ใครจะมาอ้างตัวว่ามาลาอิกะห์เป็นพระเจ้านะครับชื่อของมาลาอิกะห์ที่แปลเป็นภาษาไทยได้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเทวทูตหรือทูตสวรรค์นะครับบรรดามาลาอิกะห์หรือบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมาลาอิกะห์จะทำหน้าที่สรรเสริญอัลลอฮ์นะครับไม่ลื้อแพ่งไม่บิดพิ้วกับอัลลอฮ์ซึ่งต่างจากชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยเป็นคนผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับแล้วมาลาอิกะห์มีหน้าที่รับใช้ตามคำสั่งที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อคำว่ารับใช้ก็หมายความว่าบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมีหน้าที่ที่ถูกวางเอาไว้แล้วว่ากลุ่มไหนมีภารกิจอะไรและภารกิจต่างๆที่พระองค์มอบหมายไว้เช่นนะเป็นผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ศาสนทูตในช่วงเวลาต่างๆวันนี้ภารกิจเนี้ยจบลงแล้วเนื่องจากว่าไม่มีศาสนทูตหลังจากนี้แล้วแต่ก่อนหน้านี้บรรดาศาสนทูตก็ได้รับวิวรณ์หรือวะฮีจากมาลาอิกะห์ซึ่งมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่นี้เขาเรียกว่าจิบรีลหรือกาเบียนนั่นเองนะครับนอกจากจิบรีลแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นำวิญญาณของมนุษย์มาสู่ร่างนะครับเป็นเรื่องแปลกมากนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในกุรอานถึงพัฒนาการในชีวิตมนุษย์และนบีบอกไว้นะครับว่าเมื่ออายุครรภ์ครบ4เดือนอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยเอาวิญญาณมาใส่1400กว่าปีเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์มันไม่ได้เจริญก้าวหน้าไปมากขนาดไหนนะครับแต่คำพูดนี้ถูกกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วคนที่ศึกษาในเรื่องของสเต็มเซลล์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในชีวิตของมนุษย์ก็พบว่าระหว่างที่อสุจินะครับกับไข่นะครับผสมกันเนี่ยหรือว่าสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิในไข่หลังจากนั้นก็จะเริ่มเกาะตัวอยู่ที่ผนังมดลูกในระหว่างนั้นอายุของตัวอ่อนที่ยังไม่เรียกว่าเป็นชีวิตนะครับ
มันจะค่อยๆพัฒนาการไปจนกระทั่งอายุของคันหรือตัวอ่อนครบ120วัน120วันนี่กี่เดือนครับ4เดือนตรงกับที่กล่าวไว้ในหะดีษของนบีเลยนะสิ่งที่วิกุมารแพทย์หรือคนที่ศึกษาเรื่องของตัวอ่อนพบว่าสิ่งที่บ่งชี้ถึงการมีชีวิตของตัวอ่อนหลังจากที่เป็นเหมือนกับปิงที่ไปเกาะที่ผนังมดลูกเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่4เดือนขึ้นไปตรงกับที่กุรอานบอกว่าหลังจากนั้นนะครับอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์นำดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้รับการอนุมัติมาสู่ครรภ์ของมารดาแล้วในกุรอานก็จะบอกว่าในทุกๆ4ระยะของการพัฒนาตัวอ่อนในครรภ์จะเป็นไปแบบไหนจนในท้ายที่สุดแล้วชีวิตนั้นก็จะถึงกำหนดโดยสมบูรณ์ภาษาต่างๆจะถูกเพิ่มเติมมาในแต่ละช่วงวัยหน้าที่หนึ่งของมาลาอิกะห์คือนำวิญญาณทุกดวงจากอัลเลาะห์มาสู่ครรภ์ของมารดาแล้วเวลาตอนจะกลับล่ะนอกจากเอามาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เอาวิญญาณของทุกคนกลับคืนสู่พระเจ้าด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มนุษย์ตายเองจะยอมตายไหมล่ะไม่มีใครยอมตายหรอกอย่าว่าแต่ตายเลยแก่ยังไม่ยอมเลยใครว่ามาว่าแก่ยังโกรธเลยแต่ว่าทุกชีวิตถูกสัญญาไว้แล้วมาถึงวันนั้นไม่ว่าสาเหตุการตายจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้มาลิกินมูดผู้ที่นำดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คือนำดวงวิญญาณออกจากร่างนี้ไปนะครับนี่ก็คือภารกิจอันหนึ่งนะครับที่ถูกมอบหมายไว้ในทุกๆชีวิตมีปัจจัยยังชีพแล้วหน้าที่ของมนุษย์คือแสวงหาแล้วบรรดามลาอิกะห์ก็จะนำปัจจัยยังชีพนั้นไปสู่เจ้าของของมันนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะได้รับปัจจัยยังชีพนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือออกไปแสวงหาท่านนบีจึงบอกว่าให้ดูตัวอย่างนกที่อัลเลาะห์ให้ริสกีกับมันเนี่ยนกทุกตัวที่บินออกจากรังของมันไปในเวลาเช้าก็เพราะไม่มีอาหารเลยสักเม็ดนึงแต่เวลาที่มันบินกลับมาสู่รังนอนของมันนกทุกตัวก็มีอาหารแล้วมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าของมันได้นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสัตว์และมนุษย์ที่จะออกไปเพื่อที่จะแสวงหาริสกีหรือปัจจัยของอย่างที่ตราบใดที่ริสกียังไม่หมดชีวิตเขาจะดำเนินต่อไปได้แต่เมื่อถึงเวลาที่ริสกีที่ถูกสัญญาไว้หมดแล้วชีวิตก็จบลงอยู่แค่นั้นเองนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้ที่บันทึกความดีความชั่วที่มนุษย์ทำไว้นะครับในอิสลามเนี่ยนะครับหลักการศรัทธาอันหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าในตัวของทุกคนเนี่ยจะมีมลาอิกะห์อยู่สองท่านอยู่ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาคอยจดบันทึกความดีกับความชั่วทำดีบันทึกเอาไว้นะครับทำชั่วก็บันทึกเอาไว้บางคนมลาอิกะห์ที่คอยบันทึกความชั่วทำงานมือเป็นระวิงเลยทั้งชีวิตมีแต่เรื่องไม่ดีก็จดเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำความดีมากๆก็จะแล้วจดไว้ทำไมอ่ะจดไว้เพื่อเป็นหลักฐานพยานเพราะเราขี้ลืมถ้าถามว่าทำดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังพอนึกได้ถามว่าเราเถียงกับแม่เราหรือเราทำไม่ดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางคนนึกไม่ออกนะแต่ทุกๆการกระทำเนี่ยจะมีผู้ที่คอยบันทึกเราเรื่องเหล่านี้ไว้แล้ววันที่เราจะกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะเอาบัญชีบันทึกเหล่านี้เอามาให้ทุกคนได้รับรู้ว่าใครทำอะไรไว้ซึ่งผู้ที่บันทึกความดีความชั่วเหล่านั้นก็คือมลาอิกะห์นั่นเองนะครับต่อมาสอบสวนมนุษย์ในหลุมฝังศพนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชีวิตหลังความตายที่เป็นสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาของมุสลิมทุกคนว่าทุกดวงวิญญาณเมื่อกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะถูกสอบถามในภารกิจในหน้าที่ในสิ่งที่เรากระทำและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือมาเลกาที่สอบสวนเรานะครับ แล้วก็นอกนั้นก็เป็นหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์ในประวัติศาสตร์เราจึงพบว่ามีหลายครั้งที่บรรดามาเลกาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือบรรดานบีเมื่อเจอสถานการณ์คับขันนะครับแม้กระทั่งเรื่องของโซดอมเรื่องของนบีซอและ
นบีมุฮัมมัดแล้วก็บรรดาท่านนบีท่านอื่นๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือโดยได้รับการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าที่อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาทําหน้าที่นี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆหรือบทบาทหน้าที่คร่าวๆแต่มาลาอิกะห์ไม่ใช่พระเจ้าและมาลาอิกะห์ก็ไม่ได้บุตรเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกับที่ลูกหลานของอิสราเอลอ้างว่าบรรดามาลาอิกะห์คือลูกสาวของพระเจ้าเช่นกันนะครับทีนี้มาดูต่อว่าแล้วลักษณะของมาลาอิกะห์กับมนุษย์เหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับอันที่1จากการสร้างมาก็ต่างกันแล้วพระองค์สร้างมนุษย์มาจากดินหรืออินทรีย์วัตถุที่มีสารประกอบอย่างน้อย18ชนิดเพื่อเป็นร่างกายของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีตัวตนแล้วก็มีร่างกายมีเลือดเนื้อต้องการแหล่งพลังงานเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ต้องการออกซิเจนแต่ว่าอัลเลาะห์สร้างมาลาอิกะห์มาจากรัศมีเพราะฉะนั้นลักษณะของความทึบแสงต่างๆจึงไม่เหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกับชัยฏอนอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์สร้างชัยฏอนมาจากไฟเพราะนั้นภาพลักษณ์หรือสิ่งที่ชัยฏอนเป็นจึงไม่เหมือนกับมนุษย์นะครับแต่ว่าก็อยู่ร่วมโลกกับเรานี่แหละอันต่อมามาลาอิกะห์เป็นสิ่งลึกลับที่มนุษย์ไม่อาจจะมองเห็นได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้สายตาเรามองเห็นสายตาของมนุษย์เนี่ยแม้กระทั่งสิ่งถูกสร้างอย่างเช่นดวงอาทิตย์เราก็ไม่สามารถที่จะไปเพ่งมองได้แล้วสิ่งที่มันเล็กมากๆเหมือนกับเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเราก็มองด้วยสายตาเปล่าเราไม่เห็นแล้วนะครับแล้วบรรดามาลาอิกะห์ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีรักโลภโกรธหลงมีการตอบสนองความหิวตอบสนองทางด้านความรู้สึกแม้กระทั่งอารมณ์ทางเพศนะครับและด้วยการตอบสนองแบบนี้แหละมันจึงทำให้มนุษย์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ผลิตสิ่งต่างๆในครั้งที่อัลเลาะห์จะให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้มาลาอิกะห์ก็ถามว่าท่านจะให้มนุษย์มาอยู่บนเลยโลกใบนี้เพื่อที่เขาจะหลั่งเลือดกันเหรอนี่คือคำถามที่มาลาอิกะห์ถามนะครับกับพระผู้เป็นเจ้าในครั้งที่ตอนที่จะให้อาดัมลงอยู่ในโลกใบนี้อัลเลาะห์บอกว่าเรารู้นะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีความต้องการใดๆไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มมาอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้จะไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นเพราะกระบวนการในการบริโภคไม่เกิดขึ้นกระบวนการในการสืบสันติวงศ์สืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่อัลเลาะห์ให้อาดัมลงมาอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ลูกหลานของอาดัมทำมันคือการพัฒนาโลกใบนี้เหมือนกับที่เป็นอยู่นะครับมาลาอิกะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์โดยที่ไม่เอื้อนเอ่ยหรือไม่ฝ่าฝืนแต่มนุษย์ไม่เป็นแบบนั้นมนุษย์ที่เชื่อที่ศรัทธาก็มีมนุษย์ที่ไม่เชื่อและปฏิเสธก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างระหว่างมนุษย์กับมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องมีการสืบพันธุ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ต้องอาศัยการเจริญพันธุ์หรือการสืบพันธุ์การสนองความต้องการและก็การรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้แล้วมาลาอิกะห์มีจำนวนมากไม่มีผู้ใดรู้จำนวนนอกจากอัลเลาะห์นะครับอันนี้คือสิ่งนึงที่เป็นลักษณะที่ทำให้มนุษย์กับมาลาอิกะห์ต่างกันและมนุษย์เนี่ยก็พยายามใช้ชีวิตของเราอย่างปกติสุขอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ทดสอบมนุษย์โดยให้มนุษย์ทำตัวคล้ายๆกับมาลาอิกะห์ไม่ได้เป็นมาลาอิกะห์นะเราจะใช้ชีวิตคล้ายๆกับที่มาลาอิกะห์เป็นตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่เราถือศีลอดในช่วงเวลานั้นเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ให้อดเราก็อดใช้ให้ทำอะไรในขณะที่เราหิวแล้วมาลาอิกะห์ไม่กินไม่ดื่มตอนนั้นห้ามกินห้ามดื่มมนุษย์ก็ทำแบบนั้นแหละแล้วในช่วงที่เราถือศีลอดก็ห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือห้ามเข้าไปยุ่งกับอารมณ์ฝ่ายต่างการตอบสนองทางเพศแต่มนุษย์จะอยู่ในลักษณะนี้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไหมไม่ได้มนุษย์มีลิมิตเพราะฉะนั้นการถือศีลอดที่ถูกกำหนดไว้เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพียงแค่ประมาณ12ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราก็ละศีลอดเราก็ดื่มเราก็กิน
เราก็ใช้ชีวิตหาความสุขในครอบครัวเรามีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับนี่คือส่วนหนึ่งแต่ว่าวิถีชีวิตที่มาลายิกะเป็นไม่กินไม่ดื่มไม่มีการสืบพันธุ์แล้วก็ไม่ต้องไปสร้างอะไรเหมือนกับที่มนุษย์ต้องสร้างสิ่งต่างๆเหมือนทุกวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาลายิกะศาสนาของนบีมูซาในคัมภีร์เก่าชาวคัมภีร์เก่าเชื่อว่ามาลายิกะเป็นบุตรสาวของอัลลอฮ์แล้วก็ยกย่องเทิดทูนมาลายิกะในฐานะของผู้ที่มีอำนาจหรือเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากสถานะที่อัลลอฮ์ให้ผมบอกแล้วนะครับว่ามาลายิกะคือบ่าวของอัลลอฮ์ต้องแสดงการเคารพกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่มนุษย์เป็นนะครับเช่นเดียวกันในชาวคัมภีร์ใหม่ก็เชื่อว่าอีซานบีอีซาเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในคัมภีร์กุรอานบอกว่าคนที่พระองค์ทรงเลือกมาทำหน้าที่เป็นศาสนทูตหรือเป็นนบีมีสถานะเดียวกันคือบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าแต่ต่างกันตรงที่บุคคลเหล่านี้มีภารกิจมากกว่ามนุษย์โดยทั่วๆไปที่พระองค์เลือกเพื่อให้ทำหน้าที่เผยแพร่สารนี้นะครับเรื่องราวของมาลายิกะจบลงพอเข้าใจภาพคร่าวๆ ว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวยังมีมาลายิกะยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราด้วยแล้วให้เราศรัทธาอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับที่อัลเลาะห์สร้างมาก็คือบ่าวนะครับไม่ใช่มนุษย์จะไปยกสถานะบรรดาเทวทูตหรือทูตสวรรค์เหล่านั้นเป็นพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องต่อมาเรื่องของนบีกับรอซูลนบีกับรอซูลเป็นคำที่จะพบมากในหนังสือตำรับตำราที่บอกว่าท่านนบีมีคำว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสองคำนี้นะครับมีความหมายอย่างไรเราไปทำความเข้าใจกันนะครับคำว่านบีคือใครจริงๆแล้วคำนี้มาจากภาษาอาหรับสไลด์เนี้ยนะครับมีอยู่ในลิงก์ของโครงการด้วยนะครับเผื่อว่าใครจะไปดูทบทวนเพิ่มเติมนะครับบางคนก็ใช้วิธีการจดแล้วก็จำมาว่าคำว่านบีนาบะอาแปลว่าข่าวนบีแปลว่าผู้ที่บอกข่าวตามความหมายนี้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยก็คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้คือเป็นผู้ที่เอาข่าวมาบอกข่าวดีข่าวที่ไม่ดีนะครับมี2ลักษณะแต่ว่าเวลาเอาคำนี้มาใช้ในเชิงวิชาการในศาสนาอิสลามพอได้ยินคำว่านบีเนี่ยก็คือบุคคลที่ได้รับการเลือกหรือคัดเลือกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่เลือกคนที่เหมาะสมให้มาทำหน้าที่บอกข่าวดีตักเตือนมนุษย์ในยุคต่างๆเพื่อให้มนุษย์มีหนทางที่ดีในการดำเนินชีวิตในโลกนี้และได้รับการรอดพ้นในโลกหน้าพระเจ้าไม่ได้โหดร้ายกับมนุษย์นะครับสร้างมนุษย์มาเตรียมทุกสิ่งแล้วยังห่วงใยส่งคนมาด้วยส่งคนมาคอยเตือนมาบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีใช้ชีวิตตามแบบนี้ในโลกนี้จะปลอดภัยและที่มากไปกว่านั้นก็คือโลกหน้าเมื่อกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะได้รับการรอดพ้นจากการลงโทษลงทันด้วยเพราะฉะนั้นบรรดานบีทุกพระองค์จึงทำหน้าที่นี้คือบอกทุกเรื่องที่พระเจ้าเตือนพระเจ้าเตือนในเรื่องอะไรก็นำมาบอกบทบัญญัติของนบีในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันในยุคที่ธรรมชาติในยุคที่ความบริสุทธิ์ของเรื่องของการตั้งภาคีหรืออื่นๆมีน้อยในบทบัญญัติต่างๆก็พูดไว้ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปบทบัญญัติที่ถูกใช้กับบรรดาลูกหลานอิสราเอลแม้กระทั่งการบริโภคก็แตกต่างจากลูกประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดคนในลูกหลานของอิสราเอลเนี่ยในบันทึกในคัมภีร์บอกว่าคนกลุ่มนี้ดื้อแพ่งกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เรียกร้องนู่นนี่นั่นกับพระผู้เป็นเจ้าบางเรื่องเนี่ยพระอัลลอฮ์ลงทันกับลูกหลานของอิสราเอลให้กินอาหารบางชนิดและไม่ให้ทานอาหารบางชนิดเช่นชาวยิวจะไม่รับประทานปลาหนังปลาที่ไม่มีเกล็ดห้ามรับประทานณเวลานั้นเนื้อส่วนต่างๆของปศุสัตว์เช่นเนื้อวัวต่างๆเนี่ยเขาถูกห้ามให้รับประทานได้เพียงแค่
บางส่วนที่ติดอยู่กับเป็นมันเป็นพังผืดเท่านั้นนี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีการยกเลิกบทบัญญัตินี้ในบทบัญญัติบางเรื่องยังคงอยู่เช่นในสมัยนบีนัวการผลิตหนังที่ไปอวัยวะเพศเนี่ยที่เรียกว่าทำขีตาหรือทำสุนันเนี่ยนบีนัวก็ทำเรื่องของการอาบน้ำละหมาดหรือทำความสะอาดก่อนขึ้นแท่นบูชาเรื่องเหล่านี้ก็ถูกปฏิบัติกันมานะครับนี่คือเรื่องราวที่สืบต่อบางเรื่องสืบต่อมาบางเรื่องถูกยกเลิกไปแล้วก็เมื่อศาสนาของโมเสสผ่านไปศาสนาของจีซัสหรือศาสนาของอีสาก็มาแทนที่นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสนทูตสิ่งหนึ่งที่ศาสนทูตทำเหมือนกันก็คือบอกกับคนในยุคนั้นว่าพระเจ้ามีนะพระเจ้าสั่งไว้ว่าแบบนี้แล้วแบบนี้และมีหน้าเตือนทบทวนความทรงจำต่างๆเพื่อไม่ให้มนุษย์หลงทางนั่นเองนะครับทีนี้ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่านบีเริ่มต้นตั้งแต่มีมนุษย์บนโลกนี้นั่นหมายความว่าศาสนาของพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกมาแล้วเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมแล้วนะครับและประวัติศาสตร์ของมนุษย์นบีที่ทำหน้าที่บอกข่าวสารที่พระผู้เจ้าส่งมาท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่ามีจำนวนถึง 124,000 ท่านเยอะมากนะครับพระเจ้าไม่ได้ปล่อยมนุษย์และทอดทิ้งมนุษย์ให้อยู่กับความโง่เขลาหรือไม่มีวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งคนมาเตือนพอยุคนึงพอเริ่มมีการบิดเบือนหรือทำสิ่งต่างๆเอาสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาเข้ามาเอาแล้วก็ส่งมาจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายนะครับไปต่อทีนี้มาดูคำว่ารอซูลบ้างรอซูลเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างนะครับในภารกิจนะครับหรือคำนิยามที่แตกต่างกันเช่นคำว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยจะใช้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลคือผู้นำสารในทางภาษาในความหมายเชิงวิชาการรอซูลก็คือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ลงมาสู่มนุษยชาตินะครับและผู้ที่นำสารเหล่านั้นเนี่ยสำหรับประชาชาติขอโทษทีสำหรับทุกๆประชาชาติจะมีรอซูลและบรรดารอซูลของพวกเขาเมื่อได้มาการตัดสินต่างๆระหว่างพวกเขาจะเป็นไปโดยความยุติธรรมนี่คือหลักฐานที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนักวิชาการบอกว่าตำแหน่งนี้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านนะครับบอกว่าคนที่จะได้ตำแหน่งรอซูลนี้นะครับอาจจะรวมไปถึงบรรดานบีที่ได้รับคัมภีร์มาด้วยไม่ได้หมายความว่าในบรรดานบีทุกท่านจะมีคัมภีร์มาในบรรดานบีบางท่านเนี่ยก็ยังรักษาหรือสืบสารเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในคัมภีร์เดิมนะครับนบีต่างๆไม่ได้มีคัมภีร์ทุกท่านนะครับอย่างน้อยๆที่มันยังปรากฏหลักฐานที่มีอยู่ในคัมภีร์นี้อย่างน้อยเนี่ยมีปรากฏร่องรอยอยู่4เล่มและถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและมุสลิมทุกคนมิได้ปฏิเสธเลยว่าคัมภีร์ก่อนหน้านั้นไม่ใช่คัมภีร์ที่มาจากพระเจ้ายอมรับเลยดุษฎีและก็ยอมรับด้วยว่านอกจากนบีมุฮัมมัดก็ยังมีนบีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่มาทำหน้าที่แบบนี้ตามที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้ตำแหน่งของรอซูลนะครับที่แปลว่าผู้นำสารคือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์นั้นหมายความถึงนบีมุฮัมมัดนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ใช้เรียกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นหลักนะครับที่มีอยู่ในตำราในเล่มต่างๆนี้และในเจตนารมณ์ที่พระองค์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดหรือศาสนทูตมาเนี่ยถูกเขียนไว้ในกุรอานบันทึกไว้เมื่อ 1,400 แล้วว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนมุฮัมมัดเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดเลยนอกเสียแต่ว่าจะเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองหรือมนุษยชาติทั้งหลายดังนั้นศาสนาที่มุฮัมมัดนำมาจึงเป็นศาสนาที่ใช้ได้กับคนยุคหลังนะครับแล้วมันก็สะท้อนในสิ่งต่างๆที่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับประโยชน์จากศาสนานี้ด้วยทีนี้มาดูว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกถึงชื่อของบรรดานบีชื่อที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานมีเยอะนะครับ
ิรอูนก็ถูกกล่าวไว้นะครับกอรูนก็มีแต่ว่าบรรดานบี25ท่านที่ถูกกล่าวไว้ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเล่าเรื่องประวัตินบีทุกๆท่านนะครับแต่ว่าให้เราทราบไว้แล้วอักษรสีดำๆนั่นคือชื่อที่อยู่ในกุรอานอักษรสีแดงๆคือชื่อที่อยู่ในคัมภีร์เดิมนะครับอาดัมเนี่ยชื่อตรงกันอาดัมกับฮาวาหรือฮาวะหรืออีวานะครับในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นบุคคลคนเดียวกันอิดรีสชื่อในทางคัมภีร์ชื่ออีโนกนบีนัวหรือโนอาก็โดยเคยมีผู้ที่ทำเป็นภาพยนตร์นะครับเรื่องโนอาแล้วเหตุการณ์ของนบีนัวก็คือเหตุการณ์ของน้ำที่ท่วมลงนบีนัวถูกสั่งใช้ให้ต่อเรือนบีนัวเป็นช่างไม้แล้วก็ถูกสั่งใช้ให้ต่อเรือแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าให้นบีเนี่ยบอกกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาใครที่เชื่อในอัลเลาะห์เชื่อในพระเจ้าเนี่ยให้ไปขึ้นเรือของนบีแล้วนบีก็นำสัตว์บางชนิดเป็นคู่ๆเนี่ยขึ้นไปในเรือด้วยนะครับแล้วแม้กระทั่งลูกของนบีนัวก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พ่อบอกพ่อก็เตือนแล้วนะครับและในท้ายที่สุดอัลเลาะห์ก็ให้เกิดสภาวะการฝนตกติดต่อกัน40วันบ้านเราติดต่อกัน5วันก็น้ำขึ้นมาครึ่งแข้งแล้วนะในอดีตเนี่ยน้ำจากตาน้ำก็ผุดขึ้นมาแล้วก็ฝนตกจำปริมาณน้ำค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสัตว์มันก็หนีขึ้นไปนบีก็จับเข้าไปในเรือเท่าที่จะเอาไปได้เตรียมเสบียงอาหารและคนที่ศรัทธาขึ้นไปบนเรือแล้วหลังจากนั้นเมื่อน้ำขึ้นจนถึงที่จุดที่เรือตั้งสูงเกินกว่านั้นเรือก็ลอยนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ทั้งก่อนหน้านี้และในกุรอานด้วยเรือของนบีนัวก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาผู้ศรัทธารอดมาแล้วก็ไปจอดอยู่หรือน้ำมันลงที่ภูเขายูดีนะครับซากเรือต่างๆก็ยังคงอยู่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เรื่องของนบีฮูดนบีซอลแลห์นบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัมซึ่งถือว่าเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมนะครับเรื่องของนบีลูตหรือโลตที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของประชาชาติหนึ่งที่มีรสนิยมในไม้ป่าเดียวกันแล้วก็เคยถูกลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วเช่นกันนบีอิสฮากหรืออิสฮักนะครับแล้วก็นบีอิสมาเอลหรือชมาเอลซึ่งนบีอิสมาอีลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนบีที่จากลูกหลานของอิบรอฮีมนะครับจากเมืองอูเนี่ยมาสู่ส่วนตรงนี้ก็คือลูกหลานของชุมชนหรือเผ่าพันธุ์ของชาวอาหรับนั่นเองนะครับนบีลูตอยู่ตรงนี้นบีชูเอฟนบีซอลและซึ่งร่องรอยในประวัติศาสตร์พื้นที่ต่างๆยังคงอยู่แล้วก็มีเรื่องเล่าหรือเรื่องที่เป็นบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ใครที่เคยไปประเทศอียิปต์ก็จะเห็นว่าเรื่องราวของฟิรูนยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นที่ฟิรูนตั้งตัวเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับทำลายทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งตามฆ่านบีมูซาแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วฟิรอูนก็ตายอยู่ในทะเลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมัมมี่ก็ยังคงอยู่แล้วก็บอกให้รู้ว่านี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดเป็นคนที่เกิดในยุคหลังไม่ได้เคยไปรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้เลยแต่เมื่อมาถึงยุคของท่านนบีสามารถที่จะเล่าเรื่องที่มีอยู่ในกุรอานบอกให้บรรดาอะห์ลุลกิตาบรู้ว่าในเรื่องราวนี้ในประวัติศาสตร์เคยเกิดแบบนี้เรื่องของเดซีเรื่องของจุดที่ต่ำที่สุดในโลกเรื่องของการล่มสลายของโรมันบาซินชายนะครับนี่คือเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนบีต่างๆนะครับนบีอีซานบียะกุบนบียูซุฟนบียูซุฟก็อยู่ที่อียิปต์เหมือนกันเป็นนบีที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามากและความหล่อนี่เองเนี่ยก็จึงเป็นเหตุที่จะเป็นบททดสอบของนบียูซุฟที่ถูกกระทำนะครับในเรื่องราวของนบียูซุฟก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนบีทุกพระองค์มีบททดสอบที่เป็นอุทาหรณ์เพื่อที่จะสอนให้คนรุ่นหลังว่าก่อนหน้านี้บรรดานบีเขาก็ถูกทดสอบมาก่อนนบีอายุบหรือโยบนบีมูซาหรือโมเสสนบีฮารุนนบีมูซากับนบีฮารุนเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับยัง
ได้เจอกันแต่ว่าในบางนบีห่างกันหลายร้อยปีในบางนบีห่างกันเป็นพันปีเลยด้วยซ้ำนะครับนบีอิลยาสนบียูนุสหรือโยนานบีชูอัยบนะครับนบีดาวูดหรือเดวิดนบีดาวูดกับนบีสุไลมานก็เป็นพ่อลูกกันนะครับเรื่องราวของโซโลมอนเรื่องราวของเดวิดกับการทำลายศัตรูของเดวิดนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวอันหนึ่งนบีอัลยาชาหรือเอลิชานบีซักริกานบีซักริยาหรือเคซักริยานะครับชื่อเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งสิ้นนบียะฮยาหรือจอห์นแบปติสต์นบีอีซาและสุดท้ายท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งในเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนบีนะครับก็พื้นที่ต่างๆเหล่านี้โดยส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่คาบสมุทรอ่าวอาหรับนะครับมาจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วข้ามทะเลแดงนะครับนี่เป็นแหลมซีนายนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นแผ่นดินในรูปแม่น้ำนายนบีมูซานบียูซุฟนบีลูดนบีชูเอฟนบีซอเลห์นบีอิบรอฮีมนบีอิดริสนบีฮูดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของอียิปต์กับนบีมูซาแล้วก็เรื่องของร่องรอยในประวัติศาสตร์เช่นเรื่องหน้ากากทองคำหรือเรื่องของฟิรอูนซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เก็บเอาไว้แล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์อยู่ในคัมภีร์กุรอานเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเอาละครับอันนี้ก็เป็นสายตระกูลนะที่เขาด้านผมคงอธิบายได้ไม่หมดว่าเริ่มต้นจากคน2คนคือนบีอาดัมกับพระฮาวะไปจนถึงกระทั่งมาถึงนบีมูฮัมหมัดอยู่ตรงนี้นักวิชาการที่บอกไว้ถึงกลุ่มชาวมัตยันกับพระเจ้าสิทธัตถะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าชื่อนี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน25พระนามของนบีที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานมีบางคนว่านั่นคือศาสนทูตคนใน 124,000 ท่านที่ทำหน้าที่เผยแพร่สารด้วยเพราะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนนั้นในหลายๆเรื่องก็สอดคล้องกันแล้วก็โดยจริงๆแล้วในเรื่องราวในประวัติศาสตร์นั้นไม่มีสิ่งที่เป็นรูปเคารพแทนตัวพระเจ้าในสมัยของพระพุทธเจ้ามาก่อนได้ซ้ำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อ500ปีหลังที่มีการทำรูปเคารพหลังจากสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแต่หลักธรรมคำสอนต่างๆเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดคล้องกันในเรื่องของคุณธรรมนะครับอันนี้ก็เล่าเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยแผนที่ชาร์ตแบบนี้จึงยืนยันในสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานบอกว่าแท้จริงแล้วประชาชาติของท่านนั้นเป็นประชาชาติเดียวกันมนุษย์เป็นพี่น้องกันเรามาจากบรรพบุรุษเดียวกันเมื่อมันมีความแตกขนานกันไปเนี่ยมันก็เป็นเผ่าพันธุ์เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับและเราคือพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าจงสังกาละต่อเรานี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทีนี้เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์ต่างๆเนี่ยยังคงจะมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างที่กล่าวถึงบรรดาศาสนทูตต่างๆนะครับอันนี้คือคัมภีร์เดิมคัมภีร์โทรานี่คือแผ่นหินนี่คือโครงรูปร่างของเรือที่นบีนูห์ทุกอย่างเนี่ยยังมีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือประวัติศาสตร์ในเชิงลึกถ้าเราสนใจที่จะไปสอบถามหาดูนะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆสัก 2-3 ตัวอย่างอันนี้คือคัมภีร์ที่ถูกกล่าวไว้เรื่องราวของบรรดานบีที่ถูกกล่าวไว้ว่าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่เขาพูดเช่นนั้นมาก็ดีแล้วเราจะโปรดให้บังเกิดในผู้เผยแผ่วจนะอย่างเจ้าในหมู่ของพวกเจ้าในเฉลยธรรมก็บอกว่าในหมู่ของบรรดาลูกหลานของอิสราเอลนี่แหละก็จะมีพระเจ้าก็จะมีศาสนทูตอื่นๆอยู่ด้วยหลายอันมากนะครับเวลาเรามีไม่มากนักนี่ก็อีกร่องรอยหนึ่งที่บอกถึงยานพาหนะของศาสดาที่เขาเห็นคน2คนอยู่บนหลังสัตว์พาหนะคนหนึ่งอยู่บนหลังลาและอีกคนหนึ่งอยู่บนหลังอูฐร่องรอยตรงนี้บอกถึงว่าการมาของนบีอีซาในนบีอีซาเนี่ยใช้พาหนะคืออูฐคือลาที่เดินเข้าไปในเมืองเบธเลเฮมส่วนนบีมูฮัมมัดเวลาที่จะรอหรือไปสู่มหานครมะดีนะใช้อูฐเป็นพาหนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีอีกหลายส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ที่พูดถึงการมาของศาสนทูต
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากบรรดานบีในยุคต่างๆนะครับอันนี้คงจะต้องไปเพิ่มเติมเอาดูอีกทีนึงมีร่องรอยมีหลักฐานคำพูดหรือแม้กระทั่งในคัมภีร์พระเวทก็มีพูดเอาไว้ถึงเมตรยะหรือผู้ที่จะมาที่หลังนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงลึกเราคงจะไม่ได้ให้ข้อมูลในรายละเอียดเหล่านี้มากนักเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดนะครับในตอนท้ายนะครับผมขอสรุปอย่างนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไว้กับมนุษยชาติทั้งหลายว่าเรามิได้ส่งสู่เจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาของโลกทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาที่นบีมูฮัมมัดนำมาจึงเป็นศาสนาที่ใช้กับคนยุคหลังจนกระทั่งถึงบัดนี้นะและที่บอกอย่างนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธามั่นใจได้เลยว่าบรรดาผู้คนที่อ้างตัวเป็นศาสดาในยุคหลังนี้เกิดขึ้นเยอะมากยิ่งโลกไปไกลบรรดาคนที่อุตริตัวเองมาเป็นศาสนาทูตศาสดาเยอะขึ้นมากอัลลอฮ์จึงให้ความเข้าใจตรงนี้เพื่อความมั่นใจนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนบีมูฮัมหมัดผมคงจะเล่าไม่ได้เนื่องจากว่าเวลาไม่พอแต่ว่าขอย้ำสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสนทูตนะครับโดยสรุปบรรดาศาสนทูตเหล่านี้คือผู้ที่ส่งมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีและตักเตือนนี่คือหน้าที่นบีทุกพระองค์ก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจใครทั้งสิ้นการฮิดายะห์หรือการชี้ทางนำเกิดขึ้นจากอัลลอฮ์นบีเป็นผู้ที่นำสารมาบอกนบีเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินคำว่าซุนนะห์นบีซุนนะห์ก็คือแนวทางของนบีมนุษย์เราเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรถูกไปซะทุกอย่างแต่ในอิสลามเนี่ยจะรีเฟอร์หรือกลับไปว่าเรื่องแบบนี้ท่านศาสนาทูตทำอย่างไรแม้แต่เวลากินนะครับกินมือขวารับประทานอาหารทีละคำกล่าวบิสมิลลาห์ไม่เป่าอาหารที่ร้อนนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยแล้วบอกว่าการไปทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลเสียกับการบริโภคเวลานอนให้นอนตะแคงข้างขวานะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้นบีทำให้ดูเป็นตัวอย่างแม้กระทั่งเวลาใครถ่ายไม่ออกให้ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นเวลาขับถ่ายจะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องของการกินให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนอาหารหนัก1ส่วนอาหารน้ำ1ส่วนและที่ว่างในกระเพาะ1ส่วนเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนบีได้มาทำให้เป็นตัวอย่างแล้วคนยุคหลังไม่ต้องไปหาสูตรสำเร็จอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปหาทดลองก็ลอกเรียนแบบแล้วใช้วิธีการวิธีที่ท่านนบีเอามาให้นะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าหลังจากการมาของศาสนทูตเหล่านี้แล้วมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปต่อกับอัลลอฮ์ว่าเขาไม่รู้ไม่มีคนมาบอกไม่มีคนมาทำให้ดูไม่มีนู่นไม่มีทุกอย่างนบีมาบอกหมดแล้วในกุรอานจึงบอกว่าอัลยามะอัคมัลตุละกุมวันนี้นะเป็นวันที่สมบูรณ์แล้วศาสนาถูกทำให้สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้ได้ถูกนำมาแล้วแล้วก็บอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วมนุษย์จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้ออ้างใดๆแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอำนาจและเป็นผู้ที่ทรงปรีชาอย่างยิ่งสุดท้ายนะครับในบทสรุปที่เกี่ยวข้องกับศาสนทูตในกุรอานบทที่3วรรคที่20บอกว่าและจงถามบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์หรือผู้ที่ไม่รู้หนังสือคนที่มีคัมภีร์ยึดถือคัมภีร์หรือศึกษาคัมภีร์หรือคนที่ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์พวกท่านนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือไม่เชื่อและยอมปฏิบัติตามพระเจ้าหรือไม่ถ้าหากว่าพวกเขานอบน้อมและยอมจำนนแล้วพวกเขาก็จะถูกนำทางอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าพวกเขาหันหลังให้หน้าที่ของเจ้าก็เป็นเพียงการเผยแผ่นบีสอนเองนบีทำเป็นตัวอย่างให้รู้เองคนที่ไม่เชื่อนบีก็เยอะแยะไปแต่ว่าหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะไปศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องศาสนาและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงเห็นบ่วงบ่าวอย่างใกล้ชิดนี่คือคำยืนยันในเรื่องราวที่ทำไมพระองค์ถึงส่งศาสนทูตมานะครับก็เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นความเมตตาเพื่อให้เราได้มีทิศทางในการดำเนินชีวิต
และจะมีความสุขในโลกใบนี้แล้วท่านนบีก็ประกาศว่าถ้าใครทำตามที่ฉันบอกเนี่ยเขาก็จะรอดพ้นจากการลงโทษหนุนทันในโลกหน้าอาคีรอด้วยวันนี้ก็คงจะให้ข้อมูลไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับก็ประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะจะมีการเปิดโครงการสอนการอ่านกุรอานเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านเลยใครที่อยากจะเรียนนะครับเขาจะสอนในวันอาทิตย์นะครับจะมีรอบ10โมงซึ่งรอบ10โมงน่าจะไม่เหมาะกับเราเพราะเราเรียนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครสนใจจะเรียนตอนรอบบ่ายนะครับฮะเช้ามีเช้ากับบ่ายอะครับลองเรียนดูนะครับเช้าก็ส่วนนะเช้าเนี่ยพวกเราติดตรงนี้ก็เรียนตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียนรอบบ่ายเนี่ยก็จะมีประมาณบ่ายโมงครึ่งก็คือคลาสเนี่ยเลิกแล้วนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นก็จะเป็นค่าหนังสือประกอบการเรียนเท่านั้นแต่ว่ารับจำนวนไม่มากนะครับใครสนใจก็ลองสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู